จไทยลั่นมีมารยาทมากพอไม่ทะเลาะพักร่วมปมกันชายย้ำจุดยืนต้องมีกม.คุมการเมืองวันที่10กรกฎาคม2567 11:46 น.ภูมิใจไทยย้ำจุดยืนกัญชาต้องมีกม.ควบคุมเผยร่างค้างสภารอถกยันไร้เกาเหลาพักร่วมรัฐบาลเดินตามนโยบายที่แถลงไว้บอกมีมารยาทมากพอไม่ทะเลาะกับใครเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่10กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาส.ส.พักภูมิใจไทยนำโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยส.ส.อุบลราชธานีในฐานะโฆษกพรรคแถลงจุดยืนพรรคภูมิใจไทยจากกรณีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดเปลี่ยนให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่าเราเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการเปลี่ยนกัญชาจากยาเสพติดไปใช้เพื่อทางการแพทย์สุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยร่างงบรบกัญชากัญชงพ.ศ.ที่เราเคยเสนอตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าเหตุผลใดด้วยเกมการเมืองใดทำให้ร่างงบรบดังกล่าวไม่ผ่านในสภาชุดปัจจุบันเราได้เสนอไปตั้งแต่เดือนกยปีที่แล้วขณะนี้กำลังรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเรายังยืนยันคำเดิมว่าสนับสนุนกัญชาให้ใช้อย่างมีการควบคุมนางสาวแนนกล่าวต่อว่าเราเข้าใจดีถึงความห่วงใยจึงไม่ได้นิ่งนอนใจยืนยันในการเสนอกฎหมายของเราเองเพื่อควบคุมให้กัญชาถูกใช้อย่างมีขอบเขตที่สำคัญสอดรับกับรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาซึ่งเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลต้องขอย้ำว่าเราเพิ่งปลดล็อกกัญชาเมื่อ2ปีที่แล้วอยู่ดีๆมีการเสนอเพื่อนำกลับมาเป็นยาเสพติดใหม่ทั้งที่ในทางเศรษฐกิจมีหลายชุมชนที่ลงทุนไปแล้วมูลค่าหลายหมื่นล้านจึงต้องมีร่างงบรบควบคุมกัญชาของพรรคภูมิใจไทยเพื่อออกมาควบคุมดีกว่าจะนำกลับไปเป็นยาเสพติดถือเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในอนาคตทั้งนี้ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องก็มีกฎหมายควบคุมเช่นกันเรายังยืนยันอยู่ในจุดเดิมที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้และเรื่องกัญชาเป็นหนึ่งในนั้นส่วนที่หลายท่านกังวลว่าจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่มีเพราะในนโยบายของรัฐบาลทุกนโยบายเป็นข้อตกลงร่วมกันเรายังทำงานตามนโยบายที่แถลงไว้และพรรคภูมิใจไทยมีมารยาทมากพอที่จะไม่คิดมีเรื่องหรือทะเลาะกับใครเราตั้งใจทำงานตามนโยบายที่วางไว้ทุกประการนางสาวแนนกล่าวภูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้บันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 16:39 น.ภูมันธนาถามกลับลูกหมีทำเสียชื่อเสียงหารลั่นพร้อมช่วยหาทางชดใช้หนี้นัดไกล่เกลี่ยอีกรอบวันที่16กรกฎาคมยืนยันใช้คืนแน่นอนเมื่อวันที่10กรกฎาคม67ปูมันธนาอดีตนางเอกดังพร้อมหาญหิมะทองคำสามีและนายประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความแถลงเปิดใจขอพูดความจริงเรื่องหนี้สินทั้งหมดและแจงเรื่องความเข้าใจผิดกับสามีนายประมาณกล่าวว่าวันนี้ออกมาแสดงความรู้สึกถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใกล้ครบ1เดือนแล้วเรื่องนี้มาจากเจ้าหนี้ทวงถามลูกหนี้โดยไม่ถูกต้องทั้งที่ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งที่ปูมันธนาจ่ายดอกเบี้ยมาตลอดแต่ล่าสุดผิดนัดลูกหนี้จึงมีการแจ้งความและทำให้เรื่องไม่เหมือนเดิมไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้เหมือนเดิมประกอบกับคุณปูประสบปัญหาโดนโกงที่ดินและเงินลงทุนขาดมือรวมถึงที่ดินที่จะขอกู้กว่า100ล้านก็โดนโกงไป
เรื่องโดนโกงไม่มีเหตุไม่ใช่ชำระหนี้เมื่อตรวจสอบบัญชีระหว่างปูและลูกหมีพบว่าลูกหมีโอนให้คุณปูรวม4ล้านบาทส่วนคุณปูโอนให้คุณลูกหมี 2.6 ล้านบาทถ้ามีเงินของที่ค้างอยู่ถึง 1.4 ล้านบาทไม่ใช่2ล้านบาทแน่นอนฉะนั้นตัวเลขไกลเกลี่ยถึง 1.4 ล้านไม่ใช่2ล้านบาทนายประมาณกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่จบเพราะมีคดีหมิ่นประมาทใส่ความด้วยทำให้ไกลเกลี่ยไม่ได้มาถึงวันนี้นี่ 1.4 ล้านบาทไม่เกี่ยวกับคดีหมิ่นประมาทยืนยันใช้คืนแน่นอนแต่ต้องดูรายละเอียดการจ่ายเงินอีกครั้งโดยจะไกลเกลี่ยกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมซึ่งต้องแยกกับคดีหมิ่นประมาทปูมันธนากล่าวทั้งน้ำตาว่าวันนั้นในห้องไกลเกลี่ยมีตำรวจฝั่งเราและอีกฝั่งโดยลูกหนีโอเคในเรื่องหนี้ส่วนของ 1.4 ล้านก่อนเราจะถามพี่ลูกหมีเรื่องที่ทำให้เราเสียชื่อเสียงอย่างไรลูกหมีก็บอกจะเดินสายออกรายการเพื่อขอโทษเราซึ่งวันนั้นก็บอกจะขอโทษกันแต่จู่ๆก็มีคนเข้ามาบอกไม่เอา 1.4 ล้านจะเอา2ล้านบาททั้งที่เรื่องจะจบอยู่แล้วซึ่งลูกหมีก็ยอมรับแล้วด้วยเรื่องนี้ไม่ได้ลดให้เราเป็นหนี้ 1.4 ล้านเป็นมูลหนี้จริงแต่ปูไม่รู้มีใครไปบอกให้เริ่มที่2ล้านทั้งที่เราก็คุยด้วยดีแล้วก่อนที่ลูกหมีจะพูดไปอีกเรื่องปูมันธนากล่าวในส่วนของคดีก็ว่ากันไปในส่วนของหนี้เราก็พร้อมจ่ายที่เหลือเป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทไปปูมันธนากล่าวปูมันธนากล่าวว่าที่ผ่านมาพี่ลูกหมีไปบอกทุกพรรคการเมืองเลยว่ามีหารหิมะทองคำติดหนี้และออกเช็คเด้ง2ล้านทำให้เจ้านายพี่หารต้องโทรมาและสสโทรมาสอบถามทั้งที่พี่หารไม่เกี่ยวข้องแต่ปูทำให้พี่หารเสียชื่อเสียงแล้วผู้ใหญ่พรรคการเมืองก็โทรมาบอกว่าลูกหมีไปหลายพรรคมากซึ่งเรื่องทั้งหมดเราพยายามหาทางแก้ไขด้วยการนำที่ดินเหลืออยู่ที่มีอยู่ไปขายฝากและนำเงินสดมาคืนหรือนำที่ดินโอนให้พี่ลูกหมีเลยแต่สุดท้ายพี่ลูกหมีมาแถลงข่าวก่อนหานหิมะทองคำกล่าวว่าเราไม่เคยโดนแบบนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยแล้วต่อหน้าตำรวจซึ่งการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทคงต้องคุยกันหานหิมะทองคำกล่าวว่าหลังทราบเรื่องหนี้สินของปูมันธนาเราก็ทำอย่างมืออาชีพโดยนำบริษัทเข้ามาวางและจัดการหนี้หากมีเอกสารหลักฐานก็จะช่วยกันปูมันธนาแถลงทั้งน้ำตายันเหลือหนี้แค่ 1.4 ล้านยันใช้คืนแน่รอไกลเกลี่ยวิธีจ่ายปูหานเข้าพบตำรวจทนายประมาณยืนยันหนี้มีเท่าไหร่ต้องจ่ายนำตัวปูมันธนาส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการเครียดเผยเคยเข้ารบแล้ว5รอบเปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึง FC ชีวิตถึงจุดเปลี่ยนอโหสิกรรมให้สันทนะอย่าเจอกันอีกเด่นออนไลน์วันที่10กรกฎาคม2567 13:25 น.เปิดภาพล่าสุดชูวิทย์ฝากข้อความถึงแฟนคลับชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนขออโหสิกรรมให้สันทนะอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนวันที่10กรกฎาคม2567สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความจากนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดที่ไปรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษได้ฝากถึงแฟนคลับความว่าด้วยความคิดถึงขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในชีวิตเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนจึงทำให้คิดได้มีอีกหลายเส้นทางที่ชีวิตไม่เคยไปสัมผัสฝรั่งเรียกบัคเก็ตลิสต์สิ่งที่ทำก่อนชีวิตสูญสลายสิ่งหนึ่งคือไม่มัวติดอยู่กับอดีตเพราะนับจากนี้ไปอีกไม่นานเราก็จะตายไปกันหมดไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตก็จะไปตกในมือคนอื่นๆจะไม่มีใครจำเราได้อีกต่อไปแม้แต่คนในครอบครัวจะมีใครไปจำพ่อของทวดได้บ้าง
ศาลพิพากษาสันทนะจำคุก1ปีปรับ 100,000 คดีหมิ่นประมาทโรงแรมเดอะเดวิสของชูวิทย์เราควรคิดถึงสิ่งที่เรามีความสุขในวันนี้เลิกคิดแค้นเคืองพยาบาทใครต่อใครเพราะทุกสิ่งมันผ่านไปหมดแล้วยิ้มพอใจกับที่เรามีอยู่วันนี้ที่ทุกเช้าเราตื่นมาได้ด้วยร่างกายที่ไม่เจ็บปวดแม้จิตใจจะยังสู้แต่ร่างกายไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนตายหาความสุขในสิ่งที่เราอยากทำส่วนข้อความถึงสันทนะหลังศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาทโรงแรมของชูวิทย์ระบุว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อท่านที่ได้ล่วงเกินประการใดก็ตามทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนับแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจวบจนปัจจุบันชาติขอให้อโหสิกรรมต่างคนต่างเดินไปตามทางตัวเองด้วยเทอญอย่าได้พบเจอกันอีกไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนที่มาสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว